ไม่ได้แกะเครือยังไม่ได้แกะขอดไปอยู่ใกล้ไหมยังพูนไปเจ้าอ่านว่าผู้นำไปอยู่ผู้นำอยู่ไกลไหมไกลไหมนะที่ย่ามันดีบรรดาจ่าและพี่น้องทุกคนก่อนเขาจะสิ่งใดเขาจะนมัสการพระเจ้าพร้อมกันด้วยเสียงเพลงที่บอกว่าข้าวประเสริฐความรักของพระเจ้า
นาสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าพระราชบิดาผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดผู้ทรงอัศจรรย์ผู้ทรงฤทธานุภาพผู้ทรงพระชนอยู่ถวายเกียรติพระองค์สรรเสริญพระองค์อีกเทหนึ่งในโอกาสตอนเช้าวันนี้มุขน้อยได้มาส่องพระพักของพระองค์รอคอยเพื่อถวายเกียรติพระองค์และฟังพระสุรเสียงของพระองค์อยากจะฟังพระคำข่าวประเสริฐของพระองค์ซึ่งเป็นข่าวประเสริฐแห่งความรอดพ้นสำหรับดวงวิญญาณทั้งหลายเป็นข่าวประเสริฐแห่งการหล่อเลี้ยงสำหรับผู้สอบธรรมทั้งปวงเป็นข่าวประเสริฐสำหรับคนเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นข่าวประเสริฐสำหรับผู้ที่เฮ็ดเวียกทำงานหับใส่องค์พระผู้เป็นเจ้าและในสังคมดังนั้นเวลาต่อไปนี้เป็นเวลาที่พระองค์จะปากกล่าวกับพวกมุขน้อยทั้งหลายขอเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้กล่าวถ้อยคำของพระองค์สำหรับมุขน้อยภาวนาอธิษฐานมอบเวลาทั้งหมดต่อไปนี้แด่พระองค์ในพระนามอันบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระมหาเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสบายดีพี่น้องมื้อนี้เฮาจะเข้าสู่การศึกษาพระวจนะของพระเจ้าหรือพระคำของพระเจ้าด้วยกันเหมือนดังทุกวันที่เฮาเคยเฮ็ดเนาะเวลา 9:00 นนั้นเฮาจะใส่เวลาหน่อยนึงเพื่อศึกษาพระคำพระเจ้าก่อนอื่นก่อนจะศึกษาพระคำพระเจ้าให้เราอ่านพระคำของพระเจ้ากันในหนังสือคาลาเทียบท3ข้อ11ที่เมื่อวานนี้เราอ่านอันนี้เป็นข้อหลักที่เราจะฟังใน 2-3 วันนี้คริสเตียนที่แท้จริงเนาะอาจารย์ขออ่านคาลาเทียบท3ข้อ11ว่าดังนี้เป็นที่ฮู้แจ้งแล้วว่าบ่มีมนุษย์คนใดที่ทรงถือว่าเป็นคนสอบธรรมต่อหน้าพระเจ้าโดยการปฏิบัติตามกฎบัญญัติเพราะมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าผู้ที่ทรงถือว่าเป็นคนสอบธรรมเพราะด้วยความเชื่อเท่านั้นจะมีชีวิตให้เฮารวมใจกันภาวนาอธิษฐานก่อนจะฟังพระคําของพระเจ้าพระบิดาเจ้าของพวกเราทั้งหลายพวกเราสรรเสริญนมัสการพระองค์ที่พระองค์ได้ประทานโอกาสเวลาให้พวกเราทั้งหลายได้มาอยู่รวมกันในวันนี้พวกเราต้องการได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ขอเชิญองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้ปากและเปิดตาใจพวกเราทั้งหลายให้สว่างขึ้นพี่น้องอยู่ทั้งบ้านที่กำลังรับฟังอยู่เวลานี้ก็ให้ได้สัมผัสกับความหักพระคุณและพระเมตตากรุณาของพระเจ้าในตอนเช้าผ่านพระคำของพระองค์จึงมอบโอกาสเวลาต่อไปนี้ให้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยความเสื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนชีวิตคริสเตียนที่แท้จริงวันนี้เฮาได้ฟังแล้วถ้าเฮาบ่เริ่มต้องเริ่มจากบ่นี้เริ่มจากบ่ใดเริ่มจากว่าคริสเตียนเป็นคนสอบธรรมบ่แม่นย้อนการปฏิบัติตามพระบัญญัติหรือตามศีลที่มนุษย์ทั่วไปเคยรู้จักนั่นแต่ด้วยความเชื่อในแผนการไถ่บาปกรรมของพระเจ้าเท่านั้นเป็นคนสอบธรรมเมื่อเขารับเอาแผนการไถ่ของพระเจ้าพระเจ้าก็ประทานความสอบธรรมนั่นให้เขาเนาะมีอาจารย์ผู้หนึ่งอยู่ทางนอกประเทศเพิ่นบ่เข้าใจคำว่ารับเอาบาปกรรมเฮาไปแล้วประทานความสอบธรรมให้เฮาเพิ่นว่าใช้คำว่า transfer ได้บ่อาจารย์ก็ได้เนาะแปลว่าพระองค์เอาความบาปกรรมของเฮาไปเลยค่ะส่งความสอบธรรมมาให้เฮาแทนทีการเสื่อศาสนามนุษย์จะปฏิบัติตามศีลตามกฎบัญญัติอันเป็นเสื่อศาสนาเฮ็ดเอาเองใส่กำลังของตัวเองเนาะใส่สติปัญญาของตัวเองที่จะเฮ็ดการกระทำอันสอบธรรมหวังว่าจะเป็นคนสอบธรรมแต่ได้บ่พระคำของพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าบอกว่าบ่ได้เพราะว่าเขาจะผิดเขาเฮ็ดได้ดีอันหนึ่งแต่เขาจะผิดอันหนึ่งเขาจะเฮ็ดดีได้หาอันเขาจะผิดสองอันก็ยังผิดอยู่แล้วผิดอันหนึ่งน้อยๆทอมิดมักง่าที่ศาสนาจารย์กระเพงก็บอกว่าให้ใส่มิดพระกาศเนาะผู้ใดหูจักมิดพระกาศก็สมิดพระกาศก็บ่ได้เข้าสวรรค์เหมือนกันก็ยังมีบาปกรรมอยู่พี่น้องว่านี่เฮาได้เบิ่งแล้วคริสเตียนนั่นอัตบิดต้องฮู้จักว่าตัวเองเป็นคนสอบธรรมต่อหน้าพระเจ้าบ่มีบาปกรรมจังได้ต่อหน้าพระเจ้าได้เกิดเป็นคนสอบธรรมอย่างไรเฮาได้เบิ่งแล้วว่านี่มื้อนี้เฮาจะเข้าเรื่องที่2คริสเตียนที่แท้จริงนอกจากฮู้จักว่าตัวเองเป็นคนสอบธรรมแล้วอัตบิดต้องจดจำใส่ใจไว้เสมอว่าเฮาเป็นผู้สอบธรรมต่อหน้าพระเจ้าแท้เราเขาได้รับความสอบธรรมนั้นโดยการไถ่ของพระเยซูคริสต์2โครินธ์บท5ข้อ11อันนั้นเป็นหัวใจของข่าวประเสริฐหลายคนอยากเป็นคนสอบธรรมพยายามเอง
เนาะพระเจ้าเองบอกว่าเจ้าพยายามได้กับบ่ถึงเฮาสิบ่ถึงเฮาที่จะถึงเฮาได้เนี่ยคือเฮาเปิดประตูให้เจ้าละเนาะท่านจะรับเรื่องนี้หรือบ่รับก็แล้วแต่บ่เป็นหยังท่านก็พยายามต่อไปได้เนาะว่าท่านสิถึงพระเจ้าบ่พระเจ้าบอกว่าบ่ถึงแน่ได้ก็บ่ถึงแท้ที่จะถึงพระเจ้ามีสามารถสัมพันธ์กับพระเจ้าพบพระเจ้าได้ต้องเป็นคนสอบธรรมคมสอบธรรมนั้นโดยบ่มีบาปจักนี่เนาะเฮาฟังกันแล้ววันนี้ฉะนั้นอันที่1นี่คริสเตียนต้องจื้อคริสเตียนที่แท้จริงนี่ต้องรู้จักว่าตัวเองเป็นคนสอบธรรมต่อหน้าพระเจ้าแท้ๆคือว่าเชื่อแน่นอนว่าตัวเองบ่มีบาปกรรมจักนี่แม่นหยังที่บ่มีบาปกรรมน่ะคือว่าเฮายังเฮ็ดบาปอยู่บางครั้งจิตวิญญาณของเฮาพี่น้องเมื่อเฮาเชื่อแล้วอาจารย์เว้าขึ้นอีกผมสําคัญหลายเรื่องนี้ทันทีที่เฮาเชื่อพระเจ้าขอประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในจิตวิญญาณของเฮามาเฮ็ดจิตวิญญาณสร้างจิตวิญญาณเฮาขึ้นใหม่บ่แม่นสําระล้างจิตวิญญาณตัวเก่าเด้และเข้าไปอยู่ในบ่แม่นสร้างขึ้นใหม่พ่อพี่ว่าในหนังสือติโตบท3ข้อ5ถ้าพี่น้องบ่ฮู้เพิ่นสําระเฮาแล้วก็สร้างขึ้นเฮาสร้างใหม่แล้วเพิ่นก็เฮ็ดให้เป็นเฮือนของเพิ่นแล้วเพิ่นเข้าไปอยู่ในเฮือนจิตวิญญาณใหม่จิตวิญญาณเก่านั้นเป็นหยังพระเจ้าบ่สําระล้างแล้วเข้าไปอยู่เพราะว่าเมื่อก่อนน่ะผีอยู่เนาะเมื่อพระเจ้าจะเอาถิ่มเลยพระเจ้าบ่ไปสวมห้อยของผีบ่ไปอยู่เฮือนเก่าของผีอยู่มื้อนี้เฮาสิเบิ่งเรื่องที่2คริสเตียนที่แท้จริงต้องรู้จักเรื่องนี้1เฮาต้องจื้อว่าเฮาเป็นคนสอบธรรม2ต้องมีความเชื่อตะบิดต้องมีความเชื่อเนาะต้องมีความเชื่อดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อบ่แม่นด้วยตาเห็นเพิ่นว่าคําเป็นคริสเตียน2โครินธ์บท5ข้อ7พี่น้องจื้อได้บ่เพราะว่าเฮาดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อบ่ใส่ด้วยตาเห็นหมายความว่าความเชื่อนี่บ่แม่นเอาตาเบิ่งตากายภาพนี่ล่ะตามนุษย์นี่ครับครับตามนุษย์เห็นนี่เขาจะย่านเห็นโควิดที่กำลังเกิดขึ้นคนตายเห็นอย่างนี้เขาย่านแต่พระเจ้าให้เขาเสื่อบ่เสื่อสิ่งที่ตาเห็นนั่นแต่เสื่ออย่างเสื่อถอยคำของพระเจ้าเสื่อพระสัญญาของพระเจ้าฟังออกอยู่บ่พี่น้องจังซี่สิ่งตะบิดที่เขาต้องเสื่อนั่นในพระสัญญาของพระเจ้าคําบ่ได้ตัวนี้ไปเสือตัวอื่นก็บ่มีประโยชน์ตัวนี้สําคัญนอกจากว่าเฮาเป็นคนสอบธรรมแล้วที่เฮาต้องเสืออันที่2นี่คือว่าเสือว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงมีชีวิตอยู่เฮบรูบท16 11ข้อ6นั่นเพิ่นว่าพระคัมภีร์บอกว่าเนาะถ้าบ่มีความเสือแล้วจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าบ่ได้หมายความว่าคําคริสเตียนบ่มีความเสือในพระสัญญาของพระเจ้าเลยจะเป็นที่พ่อพระทัยพระเจ้าบ่ได้และเสื้อนั่นก็ต้องเสื้อมันถูกเด้ระบบความเสื้อเฮาต้องถูกต้องบ่แม่นจักเสื้อหยังก็เสื้อเห็นแม่นหยังก็เสื้อไปหมดไผเว้าหยังก็เสื้อหมดบ่แม่นไผสิเว้าหยังพันคนสิเว้าหมื่นคนสิเว้าก็อย่าแต่เฮาเอาพระคําพระเจ้าเสื้อพระคําพระเจ้าเป็นที่1เสื้ออันตบิดเสื้อว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงมีชีวิตอยู่ถ้าเฮาบ่เสื่อเรื่องนี้ความจริงเพิ่นก็มีชีวิตอยู่อีหลีเพิ่นคืนมาพระเยซูคริสต์เจ้าได้ตาย3วันในวันถ่วน3ต้นวันอาทิตย์พระองค์ได้คืนมาจากตายและอยู่ในโลกนี้40วันหลังจากนั้นพระองค์ได้เสด็จขึ้นไปสวรรค์อยู่อีก10วันพระองค์ได้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าของพระองค์ลงมาอยู่ในผู้ที่เสื่อทุกคนที่มาเป็นตัวแทนของพระองค์นั่นแหละคําว่าได้นึงอยู่ในพวกเฮาทุกคนเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ามาแล้วพระวิญญาณจะอยู่กับทุกคนที่เสื่อเพื่อจะยืนในเวลาเดียวกันอยู่กับทุกคนที่เสื่อหลายคนก็มาถามอาจารย์ว่าพระเจ้าองค์เดียวคือสิไปอยู่ในหลายบ่อนแท้แน่นอนและอดีตแตกต่างกับผีพี่น้องผีนี่คํามันเป็นผีอยู่เวียงจันทน์นี่มันจะอยู่กับอยู่แต่เวียงจันทน์ได้กับคนที่อยู่เวียงจันทน์คํามันอยู่น้ําผู้1แล้วมันจะบ่อยู่น้ําผู้ที่2เนาะมันจะไปอยู่น้ําผู้ที่2แล้วมันบ่สามารถอยู่น้ําผู้ที่1ได้ผีหรือว่าผีอยู่เวียงจันทน์ถ้าท่านเสือผีอยู่เวียงจันทน์นี่ท่านอยากให้มันคุ้มครองไปสวรรค์เขตท่านบอกมันไปคุ้มครองอยู่สวรรค์เขตมันไปบ่ได้เด้มันจะไปขอผีสวรรค์เขตว่าเสียเว้ยเฮามีลูกไปหั่นตัวเบิ่งให้เฮาเด้อเด้อมันสิฝากจังซี่วิธีของมันอันนี้มันวิธีของผีเนาะแต่พระเจ้าองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าบ่แม่นนั่น
เฮาอยู่เวียงจันทน์ไปอยู่สวรรค์เขตไปอยู่ปักเซออกจากเมืองเล่าไปพระองค์ก็อยู่นําคนที่เสือผู้สอบทําเลยทุกที่ทุกบ่อนไปนําทุกคนด้วยในเวลาเดียวกันหลายคนว่าโอ้เป็นไปบ่ได้ดอกบ่เป็นหยังบ่เสือก็บ่เป็นหยังเพราะว่าพระองค์เป็นพระเจ้าเฮาคิดว่าบ่ได้แต่พระเจ้าเฮ็ดได้ทุกสิ่งเนาะให้เฮาเสือเขาได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเฮาเสือเรื่องนี้ว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงมีชีวิตอยู่พี่น้องว่าพบกันว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงมีชีวิตอยู่พวกอยู่ทางบ้านได้ยินบ่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงมีชีวิตอยู่อันนี้แม่นอันเสืออันตําบิดหลังจากถือว่าเฮาเป็นคนสอบธรรมแล้วถ้าพี่น้องบ่เสือเรื่องนี้ความเสืออื่นๆก็สิบ่เป็นประโยชน์เลยย้อนพระองค์ทรงมีชีวิตอยู่แหละทุกสิ่งที่พระองค์สัญญาจึงเป็นจริงเนาะฉะนั้นอันที่3นี่อันที่1ให้เฮาเสือว่าเฮาเป็นคนสอบธรรมอันที่2เฮาเสือว่าพระเยซูคริสต์ทรงผสมอยู่อันที่3ให้เฮาเสือว่ามีปัญหาหยังก็อยากเกิดขึ้นในโลกปัญหามันจะหลายดอกพี่น้องหลายที่สุดและบ่ว่าปัญหาใดๆให้เฮาปักตาเบิ่งพระเยซูคริสต์เจ้าผู้บุกเบิกความเสื่อและผู้เฮ็ดให้ความเสื่อถึงของเฮาถึงที่สําเร็จน่ะถ้าเฮาบ่เลี้ยวเบิ่งบทนี้บ่เลี้ยวเบิ่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าบ่ปักตาเบิ่งพระองค์เขามีปัญหาเฮาไปปักตาเบิ่งอื่นเฮาจะเสียใจสมมุติเฮาเจ็บเป็นมะเร็งหมอว่าสุดท้ายแล้วเจ้าสิตายแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องของหมอเพิ่นเว้าก็บ่เป็นหยังอันนี้แม่นแพทย์หมอแต่รับทรัพย์พระเจ้าว่าใดๆพระเจ้าว่าด้วยบาดแผลของพระเยซูคริสต์เจ้านั่นเจ้าดีเป็นปกติแล้วเฮาก็มายึดตัวนี้แหละเนาะแล้วก็ยึดเอาตัวเพลงสรรเสริญบท103ข้อ3ที่บอกว่าเมื่อเจ้าเป็นคนสอบธรรมแล้วบาปกรรมถึงยกแล้วพยาธิทุกชนิดของเจ้าก็ถูกปินปัวเยียวยารักษาแล้วก็ยึดจังซี่พี่น้องอันนั้นปักตาเบิ่งพระเยซูคริสต์เจ้าหมายความว่าเบิ่งอันใดเบิ่งสิ่งที่พระเยซูเจ้าเฮ็ดสําเร็จแล้วที่ไม้กางเขนเพื่อเฮาพระเยซูคริสต์เจ้าประกาศแล้วว่าเฮ็ดสําเร็จแล้วทุกสิ่งพระองค์เฮ็ดสําเร็จแล้วเพื่อเฮาสิ่งที่เฮาเฮ็ดบ่ได้นั่นพระองค์เฮ็ดสําเร็จแม่นยังเฮาเฮ็ดบ่ได้การเยียวยารักษาเฮาเฮ็ดบ่ได้บางเทื่อแพทย์หมอก็เฮ็ดบ่ได้แต่พระองค์เฮ็ดสําเร็จแล้วเพื่อเฮาอาเมนพี่น้องหมายความว่าพระองค์เฮ็ดได้แต่พระองค์เฮ็ดเพื่อเฮาแต่เฮาต้องรับเอาสิ่งนั้นเป็นของเฮาดิอันนึงอีกเมื่อปักตาเบิ่งพระเยซูคริสต์เจ้านอกจากปักตาเบิ่งสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสําเร็จแล้วยังมีพระสัญญาอื่นพี่น้องเต็มอยู่หลายคนก็เมื่อมาเสือพระเยซูคริสต์เจ้าแหละมีพวกหนึ่งก็อยากใส่จัดขั้วโพดเนาะบอกว่าเฮาสิเพียงแต่พระคําสี่เหลี่ยมนั่นเนาะเข้าประเสริฐสี่เหลี่ยมเพิ่นอื่นเข้าประเสริฐพี่น้องถ้าพี่น้องไปเฮียนแต่สี่เหลี่ยมนะที่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเว้าพระเยซูคริสต์เจ้าอยู่3ปีกว่านึงอยู่ในโลกนี่พุ่งเฮ็ดกิจการคันสิเอามาบันทึกนี่เพิ่นว่าปึ้มเกียในโลกนี่ที่มีอยู่จดก็บ่หมดสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดแต่ว่าเพิ่นจดไว้เพราะเพียงแต่บ่พอทะเลนามีแต่พระคําเขาประเสริฐสี่เหลี่ยมแล้วเฮาจะบ่เข้าใจหมดมันหย่อเหลือเกินแต่คันเฮาบ่ไปอ่านหนังสือฝากเฮาจะบ่เข้าใจน้ําหลังพี่เฮาจะเข้าใจว่าแผนการของพระเจ้าเฮ็ดได้ไดเพิ่นว่าอาณาจักรสวรรค์มาแล้วเฮามานําหลังเฮาจึงฮู้พี่หนังสือฝากพี่มาอธิบายแล้วเฮาไปสวรรค์แนวใดหนังสือฝากสบายมาบอกเฮาขอให้เข้าใจแผนการของพระเจ้าคันเฮาบ่ไปหนังสือฝากเฮาบ่อ่านหมดนี่เฮาบ่เข้าใจเลยเนาะเหมือนกันพระคัมภีร์เดิมเป็นพระคําของพระเจ้าพระเจ้าบ่ได้ลึบล่างเด้พระคําของพระเจ้าเด้พระเจ้าลึบล่างกฎบัญญัติบางอันเนาะที่นําไปที่พยายามที่จะสวยมนุษย์เฮ็ดให้มนุษย์นั้นไปถึงพระเจ้านั่นกฎบัญญัตินั่นอันนั้นลึกล้ำแต่ว่าพระสัญญาของพระองค์เจ้าที่พงได้สัญญาไว้ในพันธสัญญาเดิมนั้นก็มาสำเร็จในพันธสัญญาใหม่เสมอมาสำเร็จอยู่ที่นี่แหละพระเจ้าสัญญาอย่างก็ตามในพันธสัญญาเดิมนะคำสัญญาน่ะบ่มีเปลี่ยนแปลงให้เฮาเชื่อว่าสำเร็จแล้วเป็นจริงแล้วความหมายในพันธสัญญาใหม่หมายความว่าพระเยซูคริสต์เจ้าได้เฮ็ดให้เป็นจริงหมดสมมุติว่าเฮามีความย่านกลัวเนาะพี่น้องโรคระบาดจังซี่โควิด19หรือพยาธิหายแห้งเป็นมะเร็งเป็นหยังจังซี่เฮาก็ว่าแพทย์บอกว่าอันตรายสุด
แต่เฮาก็บ่ประมาทพี่น้องเพิ่นให้ใส่แมสบ่คืออาจารย์เว้าแล้วก็ใส่เพิ่นให้ใส่หน้าเพิ่นให้ใส่อัดปากอัดดังหรือให้ล้างมือด้วยสบู่ด้วยเจลหรือให้รักษาระยะห่างเฮาก็เฮ็ดจังซั่นแหละอันนั้นแม่นทางการกายภาพที่เพิ่นบอกเนาะก็เฮ็ดตามเพิ่นทางกายภาพอันนั้นแต่ทางด้านจิตวิญญาณพี่น้องถ้าพี่น้องไปเบิ่งในพระธรรมเพลงสรรเสริญบทเก่าสิบเอ็ดนะข้อหนึ่งถึงข้อสามและข้อสิบนั้นบอกคักได้ในบทว่าโรคระบาดจะใกล้เฮือนเฮาบ่ได้โรคระบาดจะโจมตีผู้สอบธรรมบ่ได้ถ้าผู้ใดเข้าไปพึ่งในพระเจ้าผู้ทรงอิทธิฤทธิ์นั้นประกาศไปเลยประกาศได้เลยบอกว่ามันบ่มาใกล้เฮามันแตะต้องเฮาบ่ได้คํามันแตะต้องเฮามันก็แตะต้ององค์พระเยซูคริสต์เจ้ามันแตะต้องได้บ่โรคโควิดแตะต้องพระเยซูคริสต์เจ้ามันแตะบ่ได้คํามันแตะพระเยซูคริสต์เจ้าบ่ได้ก็หมายความว่าแตะเฮาบ่ได้คือกันเพราะเฮาเป็นอันหนึ่งเดียวกันกับพงเฮาอยู่ในพงอันนี้เป็นฝ่ายจิตวิญญาณเด้อพี่น้องเด้อครับพี่น้องบ่มีความเชื่อเลยบ่ต้องเว้าเรื่องนี้เนาะเว้าบ่ได้อะพี่น้องพระสัญญาและพระคำต่างๆอยู่ในพระคัมภีร์เดิมเนี่ยเป็นพระสัญญาของพระเจ้าเด้บ่เสียจักเถื่อพวกเขาคนคริสเตียนนี่พี่น้องจือในความเชื่อนี่จือได้ต้องเชื่อเรื่องนี้เด้ว่าพวกเขาเป็นคริสเตียนแห่งพันธสัญญาใหม่พันธสัญญาใหม่นี่แม่นในฮีบรูบท8ข้อ13เพิ่นว่าเมื่อมีพันธสัญญาใหม่แล้วพันธสัญญาเดิมนั้นก็หมดไปว่าเรื่องเกี่ยวกับหยังเกี่ยวกับเรื่องพ้นบาปกรรมเรื่องพ้นจากการสาปแช่งพ้นจากอำนาจมารซาตานและผีปีศาจวิธีเดิมนั้นมนุษย์พยายามเองบ่พ้นแต่บัดมาในพันธสัญญาใหม่นี้เฮาพ้นเฮาพ้นหมดเนาะความเชื่อของเฮาต้องเชื่อว่าเฮาเป็นคริสเตียนแห่งพันธสัญญาใหม่พี่น้องพันธสัญญาเดิมนั้นเฮาอยากได้อันใดเฮาต้องได้เฮ็ดเอาได้จ่ายเองเฮาต้องได้เฮ็ดได้จ่ายเองเฮ็ดบอกคนต้องไปจ่ายเอางัวไปขาเอาแกะไปขาเอายังไปขาต้องจ่ายเสียค่านั้นค่านี้ไปหาปุโรหิตเขาห้องให้บางครั้งอธิษฐานกับเจ้าเอาขี้เถ้าห้อยหัวแต่บ่สามารถได้ยินเสียงพระเจ้าบ่เห็นคำตอบจากพระเจ้าเลยเป็นหยังอยู่ในพันธสัญญาเดิมเขาพยายามเป็นคนสอบธรรมพยายามเขาไปถึงพระเจ้าโดยตัวเองบ่ถึงพระเจ้าก็เลยบ่ตอบเขาพี่น้องสำหรับพวกเขาเขาเป็นคนสอบธรรมแล้วเขาบ่ต้องเอาขี้เถ้าห้อยหัวเนาะบ่ต้องให้กิ้งเกือกลีเลือเพราะเพียงแต่เขาเชื่อในสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสำเร็จแล้วในพันธสัญญาใหม่ด้วยเลือดของพระเยซูคริสต์เจ้านะพี่น้องรู้จักบ่อยู่ในพระธรรมพันธมิตรบทที่12ข้อ11เพิ่นว่าได้ใดเขาเหล่านั้นคนสอบธรรมนั้นได้ชนะพญานาคหรือว่าผีปีศาจมารซาตานด้วยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าตะกี้อาจารย์บ่เข้าใจเด้คิดว่าเอาพระโลหิตมาสิทธิ์ใส่ลักษณะบ่แม่นด้วยความเชื่อของเฮาในพันธสัญญาใหม่พระโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่แม่นพันธสัญญาใหม่สิเอามาแทนก็ได้เขาเหล่านั้นได้ชนะพญานาคนั้นด้วยพันธสัญญาใหม่เนาะพระเจ้าเปิดเผยให้อาจารย์มาเข้าใจอื้อแบบนี้จังเข้าใจขับบัดนี่เพราะว่าพันธสัญญาน่ะแม่นพระโลหิตของพระองค์เส้นอยู่ที่นั่นเพิ่นเขียนด้วยพระโลหิตหมดพระโลหิตแม่นอยู่หั่นอยู่พันธสัญญาใหม่หั่นพี่น้องอันนั้นแม่นพันธสัญญาใหม่พันธสัญญาใหม่นั่นพระเจ้าได้ประทานทุกสิ่งผ่านพระเยซูคริสต์เจ้าสิ่งที่ต้องเฮ็ดคือรับเอาทุกสิ่งนั้นอยู่คมเสือหลายคนก็คัดของเนาะอาจารย์ก็แบ่งปันกับพี่น้องที่ร่วมกันหลายประเทศเมื่อก่อนเขาก็ว่าโอ้ตัวนี้เป็นเรื่องใหม่เว้ยที่ได้ยินว่ารับเอาหมดทุกอย่างนี่บ่ต้องขอสิ่งใดเนาะเพิ่นก็เอามาถ่ายบุจิตมาถึงหาอาจารย์แล้วก็เอาในยาโคบูเพิ่นก็ถามอาจารย์ใหญ่เพิ่นก็ถามมาว่าอาจารย์มี2ข้อเพิ่นถามมาตอบเด้เพิ่นว่าเพื่อพี่น้องเด้ออันนี้เฮานี่เสืออยู่แล้วแต่ว่าเพื่อพี่น้องเนาะก็ตอบให้เพิ่นเนาะเป็นหยังว่าขอสติปัญญาจากพระเจ้าแม้แท้เพิ่นให้ขอเพราะว่าสติปัญญาอยู่ในไสมันบ่ได้อัตโนมัติสติปัญญาน่ะอยู่ในจิตวิญญาณของเฮาเพิ่นให้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านั้นถอกเทออกมาให้เฮาเฮาบ่มีสติปัญญาเด้ในแนวคิดจิตใจเฮาบ่ได้สติปัญญานั้นเฮาขอรับเอาขอให้เพิ่นถอกออกมาบ่แม่นขอให้เทลงมาจากสวรรค์ได้เปิดสวรรค์
ให้สติปัญญาถอกเทมาจากสันบ่แม่นนั้นเปลี่ยนไปแล้วสติปัญญาของพระเจ้านั้นอยู่ในเฮาแล้วขอรับเอาเฮาขอรับเอาสติปัญญาทุกมืออาจารย์ก็ขอรับเอาทุกมือแหละโอ้พุ่นว่าสิเป็นคนขั่วอีกคนตัวนี้คําว่านี้น่ะเนาะก็แม่นแท้ๆแหละพี่น้องสติปัญญามันอยู่ในเฮาแหละแต่ว่ามันบ่ออโตเมติกบ่ออกมาเฮาต้องขอรับเอาแต่ละมือเหมือนพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าอยู่ในเฮาแล้วถ้าอยากให้เพิ่นทํางานเฮาเชิญเพิ่นขอเชิญเพิ่นให้ออกหน้าให้เป็นผู้นำแต่ละมือต้องได้ขอได้ขอคือเก่าแต่ว่าวิธีขอต่างกันแหละมันต่างบ่แม่นลงมาจากสวรรค์ตอนนี้อยู่ในจิตวิญญาณของเฮาต้องรู้จักว่าพระเจ้าเป็นผู้เอาให้หน้าที่ของพระเจ้าอันนี้เป็นส่วนของพระเจ้าพระเจ้านี่บ่เฮ็ดแนวอื่นมีแต่เอาให้เนาะถ้าหากเจ้าอยากได้เอามาให้แล้วให้ปรากฏเป็นจริงพระเจ้าให้ปรากฏเป็นจริงเมื่อเฮาอยากได้เมื่อเฮาปรารถนาเมื่อเฮาปรารถนาหาเมื่อเฮาแสวงหาเพิ่นว่ายังใส่ได้อยู่เด้คําว่าแสวงหาพระเจ้าอยู่ในพระคัมภีร์เดิมน่ะยังเป็นกฎเกณฑ์ของสวรรค์อยู่แสวงหาถึงว่าสติปัญญาอยู่ในเฮาแล้วถึงว่าฤทธิ์เดชอํานาจอยู่ในเฮาแล้วเฮายังต้องแสวงหาอยากได้อยากให้ออกมาปรากฏแต่ละมือเนาะเฮาเป็นผู้รับพี่น้องควบรับผิดชอบเฮาคือรับเอารับเอาจากจิตวิญญาณขอรับเอาก็ได้ออกมาจากจิตวิญญาณของเฮาทุกมือทุกมือนะอันนี้แม่นสิ่งที่พวกเฮาในพันธสัญญาใหม่เฮามีพ่อพี่น้องพ่อของเฮานั่นมีจิตใจกว้างขวางแท้ๆเป็นผู้ที่ให้มีแต่ให้พระองค์ในพันธสัญญานั่นเป็นยังพระองค์เขียนผู้เดียวเพราะสิ่งที่พระองค์เขียนไว้นั้นมีแต่เอาให้เฮาเฮาบ่มีอันใดต้องตอบกับพระองค์พระองค์บ่เรียกเฮียกห้องอันใดจากเฮาถึงว่าเป็นพันธสัญญาสัญญาระหว่าง2คนก็อย่าแต่ว่าพันธสัญญาเนี่ยคือพันธสัญญาทางเดียวคนสิเว้าได้นึงมาจากพระเจ้าทั้งนั้นสําหรับพระเจ้ามีแต่ให้ในพันธสัญญาเนี่ยมีคําว่าให้อันนี้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 มีแต่คําว่าให้บ่มีคําว่าเอานี่จากเจ้าเอานี่จากเจ้าเอานี่จากเจ้าบ่มีเนาะพี่น้องฟังคักๆเด้อในพันธสัญญาน่ะฉะนั้นพระเจ้าจึงเป็นผู้เขียนผู้เดียวพี่น้องจิวบรมบท8ข้อ32ว่าใดพระองค์ผู้บริสุทธิ์ทรงห่วงพระบุตรหรือว่าห่วงพระบุตรองค์เดียวของพระองค์แต่ได้ประทานพระบุตรนั้นแก่เฮาทั้งหลายบ่ได้ห่วงไว้ถึงว่าหักบ่ได้ก็อย่าแต่ประทานเพื่อเฮาจะได้ชีวิตยอดพระบุตรนั้นขนาดพระบุตรของพระเจ้าและเป็นหยังพระองค์สิ่งอื่นๆสําคัญหยังสําหรับพระองค์บ่สําคัญหยังหมดแม่นแต่พระบุตรของพระองค์องค์เดียวพระเจ้าพระบุตรนั้นพระองค์ประทานให้แก่พวกเฮาพี่น้องได้เนาะพี่น้องใจกว้างขนาดพ่อของเฮาใจกว้างหลายอีหลีเนาะและคราวนี้เบิ่งในมัทธายบท12ข้อ32เฮาจะเห็นว่าในลูกาบท12ข้อ32เพิ่นว่าแม่นแต่อาณาจักรพระองค์ก็ยังพอใจที่จะประทานให้เฮาแม่นแต่อาณาจักรพระองค์พอใจแกะฟุ้งน้อยเอ้ยอย่าสุญาตหลายถึงเฮาญาติพระยาสุญาตพระบิดาของพวกท่านพอใจที่ประทานอาณาจักรให้แก่พวกเจ้าพี่น้องอันนี้มันคมเสืออาจารย์ทวนขึ้นอีกหน่อยนึงอันที่1เฮาต้องรู้จักว่าเฮาเป็นคนสอบธรรมมื้อนี้เฮาได้เรื่องว่าดําเนินชีวิตอยู่คมเสือบ่แม่นอยู่ตาเห็นใน2โครินธ์บท5ข้อ7นะพี่น้องอันตมิตรของคมเสือน่ะคือสื่อว่าเฮาเป็นสอบธรรมอันที่2ของคมเสือน่ะสื่อว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงพระชนอยู่อันที่3สื่อในมีหยังก็อย่าเสื่อว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสําเร็จแล้วเผื่อเฮาสิ่งที่เฮาเฮ็ดบ่ได้นะปักตาเบิ่งพระเยซูคริสต์เจ้าการปีนป่วยเยียวยาตัวเองเจ็บป่วยบ่ขาดเขินบ่เจริญเฮ็ดหยังก็อย่าเฮ็ดบ่ได้แต่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสําเร็จแล้วเผื่อเฮาเฮารับเอาเท่านั้นที่แม่กังแค้นน่ะเนาะและพันธสัญญาต่างๆที่พระองค์มีต่อเฮานะเฮาก็รับเอาให้ชื่อว่าพวกเฮาเป็นคริสเตียนแห่งพันธสัญญาใหม่ในพันธสัญญาใหม่นั้นให้รู้จักว่าพันธสัญญาเดิมนะเฮาต้องเฮ็ดเอาเองปฏิบัติศีลเฮาต้องจ่ายนักเด้พี่น้องแต่บ่สามารถได้ยินเสียงของพระเจ้าเฮาต้องไปหาปุโรหิตเฮ็ดโดยตนเองก็บ่ได้แต่ในพันธสัญญาใหม่เฮาไปโดยตนเองเลยพระเจ้าประทานทุกสิ่งผ่านพระเยซูคริสต์สําหรับเฮาแต่ละคนให้เฮารับเอาทุกสิ่งนั้นอยู่คมเสือพระเจ้าของเฮาใจกว้างพี่น้องพ่อของเฮาผู้ดีจิตใจกว้างขวางที่สุดแม่นแต่บุตรพระบุตรองค์เดียวของพระองค์พระเจ้าพระบุตรพระองค์ประทานให้เฮามีหยังพระคัมภีร์ว่าพระเจ้าจะบ่ให้เฮาได้
พระเจ้าให้เฮาได้ทุกอย่างเนาะพี่น้องที่รักอันนี้แม่นคริสเตียนชีวิตของคริสเตียนที่แท้จริงเนาะที่เฮาต้องมีชีวิตที่ดำเนินชีวิตกับความชอบธรรมโดยความชอบว่าเป็นคนชอบธรรมอันที่2โดยความเชื่อมืออื่นเฮาสิเบิ่งเรื่องอื่นว่าชีวิตคริสเตียนที่แท้จริงเฮาจะเบิ่งเป็นบทสอนที่เป็นสุดเนาะและก็มืออื่นเฮาสิเบิ่งเรื่องอื่นมื้อนี้จื้อพี่น้องเฮาเอาไปหน่อยๆเพื่อพี่น้องจื้อได้ให้มันเป็นขันไปเลยพี่น้องทับพี่น้องจื้ออันนี้แหละพี่น้องจะใหญ่ขึ้น1สอบธรรม2เสือเฮาได้แล้วมื้อนี้ถ้าบูจักได้พี่น้องก็ไปเบิ่งไล่สุดที่เฮาไล่นะเบิ่งคืนทวนคืนฟังคืนและพี่น้องสิเข้าใจให้พระพรของพระเจ้าสำแดงเป็นจริงในชีวิตของเฮาให้พระเมตตากรุณาของพระเจ้าสำแดงในชีวิตของทุกคนเฮาจะรวมใจกันภาวนาอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดาเจ้าของพวกคนทั้งหลายขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระพรการเปิดเผยของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าสำหรับชีวิตพวกคนทั้งหลายในตอนเช้ามื้อนี้พวกคนได้หลับพิเศษเหลือเกินในวันนี้เรื่องข่มเสือซึ่งในโลกนี้บ่มีคนรู้จักเรื่องนี้แท้จริงบ่จักว่าเสืออีหยังข่มเสือของเขาเจ้าก็คือหวังในสิ่งลุ่มๆแรงๆเสือว่าอันนั้นจะเกิดขึ้นเสือว่าอันนี้จะเกิดขึ้นหวังว่าอันนั้นแต่พวกคนในทั้งหลายมีข่มเสือที่มั่นคงแน่แท้เพราะข่มเสือนั้นอิงใส่พระสัญญาของพระองค์ที่สัญญาให้แก่พวกคนในทั้งหลายและสิ่งที่พระองค์เห็นสำเร็จแล้วที่แม่กังแขนขอบคุณพระองค์ที่ได้เปิดเผยนามพระทัยของพระองค์สำหรับพวกน้อยขอบคุณพระองค์สืบต่ออยู่กับพวกคนในทั้งหลายในวันนี้สืบต่ออยู่กับงานที่พวกคนจะเฮ็ดวันนี้ที่พวกคนจะไปอวยพรเข้าไปประกอบส่วนในเวียกงานต้านกับโรคระบาดโควิด-19ที่พวกคนจะเดินทางไปสภาแห่งศาสตร์วันนี้ให้อยู่ในพระคุณความหักของพระเจ้าทุกอย่างอยู่ในพระพรของพระองค์เมื่อพวกคนไปก็ให้สันติสุขของพระองค์ไปนำด้วยจึงภาวนาอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับการเปิดเผยของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าสำหรับพวกคนในวันนี้ในพระนามศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเฮาตบมือสรรเสริญเจ้าอ่ะพี่น้องที่เสือก็ตามที่ฟังอยู่บ้านและพี่น้องที่บทแม่นคนคริสเตียนที่พี่น้องอยากพบสามารถเข้าไปถึงพระเจ้าได้เนาะที่พี่น้องเฮ็ดในใดท่านทั้งหลายเฮ็ดในใดพี่น้องก็บ่ถึงพระเจ้าถ้าอยากถึงพระเจ้ามีวิธีเดียวเป็นคนสอบธรรมโดยที่พระเจ้าท่านให้ดังนั้นวิธีเดียวที่เราจะเป็นคนสอบธรรมได้คือต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งพระองค์ได้มาในโลกนี้2,000 กับ21ปีผ่านมาดังนั้นถ้าผู้ใดอยากต้อนรับเอาสิ่งเหล่านี้จะเป็นคนคริสเตียนที่ผู้ท่านแน่ใจพี่น้องก็ต้อนรับเอาภาวนาอธิษฐานกับอาจารย์อาจารย์จะพาภาวนาอธิษฐานและสำหรับคนที่บ่แม่นคริสเตียนถ้าท่านอยากกลับเกิดเป็นคนสอบธรรมโดยบ่ได้เสียค่าหยังดอกและก็ด้วยข่มเสือท่านก็ต้อนรับเอาโดยคำภาวนาอธิษฐานท่านหลับตาย่อมือแล้วก็เว้าตามอาจารย์พาเว้าจนถึงคำว่าอาเมนอาเมนหมายความว่าเป็นจริงแล้วสิ่งที่เก่ามันนี่เป็นจริงแล้วคำภาวนาอธิษฐานนี่เป็นจริงแล้วเนาะเชิญถ้าจะพูดได้อยากเว้านําก็เว้าพูดได้บ่อยากเว้านําบ่เป็นหยังเด้อเชิญเฮาจะสั้นๆดอกข้าแด่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าขน้อยยอมรับว่าลูกนี้อยู่ใต้อํานาจบาปกรรมลูกนี้อยู่ใต้อํานาจการสาปแสงเฮ็ดให้เจ็บป่วยขาดคืนญาติกลัวกังวลอยู่ใต้อำนาจมารซาตานและผีปีศาจเขาหน่อยหัวองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาบังเกิดเมื่อ2,000กับ21ปีผ่านมาเพื่อนำเอากัดปลดปล่อยกอบกู้เอาคนอยู่ในโลกนี้ให้ขับเกิดเป็นคนสอบธรรมและเพื่อให้ได้มีโอกาสที่จะมีชีวิตที่สัมพันธ์กับพระเจ้าพบกับพระเจ้าได้และให้ข่มเสือปรากฏขึ้นได้ในพระสัญญาที่พระเจ้าได้สัญญาไว้หลายอย่างเขาได้จึงขอเปิดใจต้อนรับเอาแผนการไทยของพระองค์มาเป็นของเขาหน่อยตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปขอบใจที่พระองค์ได้ตอบได้กระทำเพื่อเขาหน่อยตามพระสัญญาแล้วเขาหน่อยได้กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมแล้ววินาทีช่วยเขาหน่อยที่จะดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อเพื่อจะเห็นชีวิตของพระเจ้าปรากฏขึ้นในชีวิตของเขาหน่อยจึงภาวนาอธิษฐานขอบพระคุณพระองค์ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน
ถ้าท่านได้ภาวนาคําภาวนาอธิษฐานนี้ท่านก็กลับเกิดเป็นคนศพธรรมถ้าท่านบ่แม่นคริสเตียนแล้วยังบ่เข้าใจท่านจะคู่ท่านไปหาพวกอาจารย์คริสเตียนอยู่บ่ได้บ่นึงหรือไปที่โบสถ์ไปถามเพิ่นและสิ่งที่ท่านต้องการเข้าใจท่านก็จะได้รับการอธิบายเข้าใจดังนั้นก่อนเฮาจะเลิกลาจากกันในที่นี้พวกเฮาจะเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานเพื่อพี่น้องทั้งหมดเนาะทั่วประเทศและเพื่อประเทศเฮาเพื่อต่อสู้กับโรคไห้โควิด19และเพื่ออวยพรซึ่งกันและกันอวยพรท่านผู้นำประเทศชาติบ้านเมืองของพวกเฮาให้พ้นจากภัยวิบัติและให้อยู่ในพระพรของพระเจ้าให้เฮาเว้าพร้อมกันเป็นคำภาวนาอธิษฐานเนาะพี่น้องอยู่ทั้งบ้านพี่น้องก็เว้านำพวกอาจารย์ที่เว้าอยู่ในเวลานี้เป็นคำภาวนาอธิษฐานพวกพี่น้องรับตายกมือแล้วเว้านำอาจารย์จะพาเว้าไปถึงความถึงความเลยฮะเว้าเป็นเสียงเดียวพี่น้องการแสดงความเสือบ่มีวิธีอื่นเด้การเฮาบ่กล่าวด้วยปากเลยเฮาหมายความว่าเฮาบ่มีความเสือเฮาบ่ได้แสดงความเสือเลยการแสดงความเสือต้องปากต้องกล่าวออกและใจก็เสือและสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นตามที่กล่าวนั้นเนาะอันนี้เป็นกฎเกณฑ์ของสวรรค์ซึ่งผู้ใดอยากเว้านําก็เว้าเนาะแต่ว่าอาจารย์ขอให้เว้านําดีกว่าเพราะจะเป็นประโยชน์หลายซึ่งข้าแด่พระบิดาเจ้าของพวกเฮาทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ผู้ทรงพระชนอยู่ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแห่งจักรวาลพระบิดาเจ้าของพวกข้าน้อยพวกข้าน้อยเขามาเฝ้าพงในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระนามนั้นทุกหัวเข่าในสวรรค์และที่พื้นโลกพื้นธรณีจะต้องขู่เข่าลงและทุกลิ้นจะยอมรับว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงเพื่อเป็นการถวยเกียรติแก่พระบิดาเจ้าพวกข้าน้อยเป็นนำหนึ่งใจเดียวกันประกาศว่ามารซาตานและผีปีศาจบ่แม่นเจ้าของสถานที่ใดหนึ่งในโลกนี้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นที่ประเทศอินเดียข้าน้อยเชื่อว่าพระเจ้าได้เปิดตาใจเขาให้เข้าใจว่าพระเจ้าองค์เที่ยงแท้คือผู้ใดพวกขน้อยสั่งว่าผู้ที่เป็นเจ้าของทุกบ่อนทุกสถานที่ของทุกสิ่งที่ตาเห็นและตาบ่เห็นแม่นองค์พระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงครอบครองอยู่เหนือจักรวาลอันนี้บัดนี้พวกขน้อยพร้อมกันกล่าวต่อสู้ยับยั้งกิจการซัวให้ที่มันซาตานวิญญาณซัวได้กระทําในโลกนี้พวกน้อยสั่งลึบล่างวิญญาณความเจ็บป่วยที่มันซาตานนําเข้ามาในโลกนี้รวมทั้งโควิด19พวกน้อยสั่งทําลายอํานาจของโควิด19มันบ่มีอํานาจที่จะขยายตัวบ่มีอำนาจที่จะฆ่ามนุษย์อีกที่พระเจ้าถือว่าเป็นผู้สอบธรรมของพระองค์แล้วนั่นมันบ่มีอำนาจแต่ต้องผู้สอบธรรมของพระองค์พวกขน้อยภาวนาอธิษฐานต่อสู้สิ่งชั่วร้ายที่มารซาตานนำเข้ามาในโลกนี้การเสพสุรายาเมาค้าขายสิ่งผิดกฎหมายยาบ้าเหล่านี้เป็นต้นหักคมเพศการลินสู้สิ่งซัวหายอื่นๆที่มารซาตานนำเข้ามาพวกขน้อยสั่งต่อสู้ยับยั้งกิจการเหล่านั้นของพวกมันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกขน้อยพร้อมกันรับเอาวันนี้อีกทีนึงสุขภาพมันดีอายุยืนยาวบ่ตายก่อนกำหนดสำหรับผู้สอบธรรมทุกคนพวกขน้อยรับเอาความเจริญความอุดมสมบูรณ์ความหังมีเป็นของผู้สอบธรรมทุกคนประกาศว่าคนอธรรมที่สะสมทรัพย์สมบัติไว้นั้นต้องปลดปล่อยออกมาให้คนสอบธรรมได้ใช้และผู้ขี้ลักต้องส่งคืนสิ่งที่เขาลักเอาไปจากผู้สอบธรรมคืนมาสองเท่าตัวพวกขน้อยพร้อมกันภาวนาอธิษฐานรับเอาพระพรแห่งไสยชนะที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่พวกขน้อย
เหนือปัญหาต่างๆรวมทั้งเหนือสิ่งโซ่ให้คือโรคระบาดโควิด19สำหรับพวกเขาหน่อยทั้งหลายขอบคุณพวกเขาหน่อยผู้สอบทำทุกคนให้พ้นจากสิ่งโซ่ให้เหล่านี้ตามพันธสัญญาของพระองค์และพวกเขาหน่อยพร้อมกันรับเอาพระพรนานาประการที่พงได้นำลงมาผ่านไม้กางแขนสำหรับผู้สอบธรรมทุกคนให้ปรากฏเป็นจริงในชีวิตของพวกเขาในทั้งหลายรับเอาความสุขสินดีสันติสุขมาจากพระองค์มาจากไม้กางแขนเป็นของพวกเขาหน่อยทุกคนขณะที่พวกเขาหน่อยเดินดำเนินรับใช้พระองค์ให้สันติสุขพระเมตตากรุณาของพระองค์ความปลอดภัยของพระองค์ติดตามพวกเขาหน่อยไปทุกคนทุกแห่งทุกสิ่งที่พวกเขาหน่อยจะเฮ็ดวันนี้ให้เป็นที่ถวยเกียรติแก่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าพวกเขาหน่อยพร้อมกันภาวนาอธิษฐานอวยพรท่านผู้นำพักรัฐตั้งแต่ขันถึงลงถึงหากฐานให้เพิ่นมีสุขภาพเข้มแข็งมีอายุยืนยาวปราศจากโรคภัยไข้เจ็บประทานสติปัญญาพิเศษแก่เพิ่นเพื่อจะมีสติปัญญาที่จะต่อสู้กับโควิด19และสิ่งโซ่ให้ทุกอย่างที่มารซาตานนำเข้ามาในโลกนี้พวกขน้อยภาวนาอธิษฐานให้เขาประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ถูกประกาศออกไปถึงทุกชนชาติชนเผ่าในโลกนี่และในประเทศของพวกขน้อยเพื่อกอบกู้เอาคนทั้งหลายจากสิ่งโซ่ให้และจากนรกอวิชชีพวกขน้อยวันนี้พร้อมกันขอรับเอาทุกสิ่งที่ได้ประกาศไปนั่นว่าเป็นความจริงทุกอย่างแล้วในชีวิตพวกเขาในทั้งหลายจึงพร้อมพากันภาวนาอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งนี้ด้วยความเชื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเชิญศาสนาอาจารย์ใส่คำเนาะอธิษฐานเผื่อพวกเขาโอขอนายโมทนาขอบคุณพงศ์สำหรับพระพรและไสยศาสนาและอายุยืนยาวสุขภาพดีความเจริญดีทุกสิ่งวันนี้ประกาศว่าผู้ใดรับทุกสิ่งจากพระคำของพระเจ้าจากประกันพระวรายฐานเพื่อสังคมบ้านเมืองประเทศชาติและสภาพต่างๆพระเจ้าทุกสิ่งผู้ใดประกาศว่าเป็นความจริงแล้วพระพรเกิดขึ้นแล้วมีคำตอบแล้วมีการปฏิหารเกิดขึ้นแล้วรับเอาทุกอย่างบัดนี้จึงให้พงทรงสำแดงและหมายสำคัญปฏิหาริย์อาสันพระเจ้าสืบต่อเกิดขึ้นเป็นจริงในทุกปอนที่ยินได้ฟังในอยู่บ้านก็ตามอยู่ในเฮือนก็ตามอยู่ในชั้นที่ต่างๆที่ได้ฟังมื้อนี้ประกาศว่าสำเร็จแล้วและให้การปลดไปมีไสยชนะเกิดขึ้นแล้วจึงขอบคุณพงทุกสิ่งนี้ด้วยความเชื่อในนามพระเจ้าอาเมนให้พระพรพระเจ้าสำแดงในชีวิตของทุกๆคนเนาะอย่าลืมแชร์สำหรับพี่น้องอื่นให้ได้รับพระพรเหมือนกัน